ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับครับอนุสรณ์สมุนไพรศาลนะครับ1นะครับครับเราก็ได้ผ่านกันไปหลายๆพาร์ทแล้วนะครับในส่วนของพาร์ทนี้เนี่ยนะครับผมจะแนะนำและอธิบายถึงระบบนะครับการใช้งาน SEO นะครับในเบื้องต้นนะครับก็คือหมายความว่าเวลาที่เราเนี่ยนะครับใช้ Google เนี่ยสมมติเราอยากจะได้อะไรสักอย่างนึงที่เกี่ยวกับสินค้าเนี่ยครับเราแค่พิมพ์หาว่าสินค้าใช่ไหมครับนะครับพวกเราจะเห็นว่านะครับคำว่าผลการค้นหานะครับคำว่าใต้เว็บใต้เนี่ยใต้เครื่องมือเนี่ยนะครับโผล่ขึ้นมาใน60ล้านรายการนะครับที่ 0.31 วินาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพิมพ์คำว่าเจอเนสล่ะ JEUNEWSE นะครับนี่99ล้าน4แสนรายการครับที่เวลา 0.39 วินาทีเห็นไหมครับทีนี้นะครับผมจะแนะนำด้วยก็คือเราจะทำให้เว็บของเรานะครับเป็นที่รู้จักในระบบของ Google นะครับเพื่อที่จะได้มาปรากฏในรายการแบบนี้บ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราทำบ่อยๆนะครับทำเยอะๆนะฮะจนเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับได้รับการจัดอันดับที่ดีเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถที่จะปรากฏได้ในอันดับต้นๆ นะครับก็คือ1ถึง10 1ถึง9อะไรพวกนี้นะของเว็บไซต์ส่วนมากในหน้า1เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับแต่ว่าหน้า1ก็อาจจะค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะครับในวิธีนะครับ1จะบอกวิธีการก็คือการทำให้เว็บของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักกับระบบของ Google ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเอาล่ะครับเพื่อนๆครับพวกเราก็ได้เรียนรู้ในส่วนของการสมัครเว็บของเทพช็อปซึ่งเป็นเว็บร้านค้าไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการตกแต่งในรูปแบบสำเร็จรูปรูปแบบง่ายๆที่ใช้งานง่ายนะครับก็จริงๆก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้การโปรโมทเว็บไซต์เนี่ยได้ผลมากกว่าเดิมก็คือการต้องเขียนร้านค้าขึ้นมาเองนะครับโดยที่ไม่มีการก๊อปปี้นั่นแหละจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยแต่ทีนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเสนอวิธีที่มันก็จะเรียบง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่มันก็ต้องอาศัยขั้นตอนนิดหน่อยนะครับในชื่อในที่นี้เนี่ยนะครับผมเรียกว่า SEOนะที่ในส่วนของ SEO เนี่ยเนื่องจากว่าพวกเราได้มีเว็บไซต์ของร้านค้ากันแล้วใช่ไหมครับเนื่องจากว่าเทพช็อปเนี่ยเขารองรับในระบบของ SEO ด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้ทราบถึงผมจะแบ่งปันให้ทุกท่านได้ทราบถึงวิธีการเบื้องต้นนะครับในการที่ทำให้ระบบ SEO ของเราเนี่ยสามารถทำงาน SEO ของในที่นี้เนี่ยคืออะไรนะครับผมจะพูดถึงแบบง่ายๆสั้นๆนะครับแบบย่อๆเลยก็คือในการที่วันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับเขียนเว็บอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีระบบจัดการนะครับระบบจัดการในเขาเรียกระบบแบ็คลิงก์นะครับระบบก็คือระบบเบื้องหลังนะครับที่คอยจัดการระบบของเว็บไซต์เราเนี่ยจะทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับได้รับการโปรโมทที่ช้านะครับยกตัวอย่างเช่นว่าวันนี้เนี่ยเราโปรโมทเว็บไซต์ออกไปก็คืออาจจะ1เว็บนะครับ1เว็บเนี่ยนะคือคนไม่เห็นเลยแต่ถ้าเราเอาเว็บเนี่ยไปโปรโมทสัก 1,000 ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีระบบที่เรียกว่า SEO เนี่ยนะครับคนก็อาจจะเห็นสักประมาณ10ครั้งมากหน่อยก็50ครั้งอย่างเงี้ยหรือ50ในการโปรโมทก็คือ 1,000 ครั้งเห็น50ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำ SEO เนี่ยนะครับเราโปรโมท1ครั้งนะครับอาจจะนะครับอาจจะมีคนเห็นในครั้งเดียวเลยคือ 1,000 คนนี่คือสิ่งที่เป็นไปได้นะครับหรือถ้าน้อยหน่อยก็คืออาจจะมีคนเห็นในครั้งเดียวเลยคือ100คนนี่คือระบบการจัดการของ SEO พูดง่ายคือทำให้เว็บไซต์ของท่านเนี่ยนะครับติดอันดับที่ดีนะครับติดอันดับที่สามารถที่จะค้นหาเจอได้ง่ายนะครับในที่นี้เนี่ยนะในเมื่อวันนี้เนี่ยครับเราพูดถึงเทพช็อปงั้นผมก็จะยกตัวอย่างจากเทพช็อปเลยละกันนะครับผมจะใช้เจ้า Google นี่แหละนะครับแนะนำเพื่อนๆใหม่ๆไปด้วยนะครับก็คือการใช้คำว่าเทพช็อปผมคำว่าเทพช็อปเนื่องจากว่าเทพช็อปมันหาง่ายครับเราก็เปิดเข้าไปครับอันนี้ที่ผมจะไม่พูดถึงการสมัครและการตกแต่งแล้วนะครับผมจะพูดถึงในส่วนของการทำให้เว็บไซต์นะครับเป็นที่รู้จักใน Google นะทีนี้เนี่ยในเว็บไซต์จะรู้จักใน Google นะครับเนื่องจากว่าเรานะครับจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของระบบหลังร้านนิดๆหน่อยๆ นะครับนี่ระบบหลังร้านเนี่ยนะครับเราจะต้องเข้าไปดูครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะใช้อะไรดีเอาผมใช้อันนี้ละกันนะครับเอาขายแหลกนี่แหละนะครับเป็นตัวที่จะทดสอบนะครับเนื่องจากว่าผมเขียนขึ้นมาแล้วนะครับผมใช้ขายแหลกเพราะขายแหลกเนี่ยผมยังไม่ได้เอาใส่ลงไปทีนี้นะครับ
ผมก็จะเข้าไปที่ขายแหลกนะครับเอาล่ะผมเข้ามาที่ขายแหลกแล้วนะครับขายแหลกก็จะมีการนะครับนี่ผมเป็นทำเป็นตัวทดสอบนะครับเป็นตัวทดสอบก็ทำแบบสั้นๆนะครับเขียนขึ้นมาเองแบบง่ายๆนะครับเพื่อไว้ทดสอบนะครับทีนี้เนี่ยเราเข้าไปดูครับวิธีการจัดการหลังร้านที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนตกแต่งกับส่วนหลังร้านใช่ไหมครับให้เราคลิกเข้าไปที่หลังร้านนะครับหลังจากที่เราได้ตกแต่งสวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำวิธีนี้นะครับเอาล่ะเรามาดูนะครับว่าเราจะทำอะไรกับมันเรามาดูนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นคำว่าภาพรวมจัดการสินค้ารายการสั่งซื้อการเงินนะครับพอเลื่อนลงมาเรื่อยๆปุ๊บจะเห็นคำว่า SEO หลายคนอาจจะสงสัยมันคืออะไรวะ SEOนี่แหละครับเขาเรียกว่า Search Engine Optimizer หรือ Search Engine Optimization นะครับการจัดการระบบอันดับของเว็บไซต์นะครับทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า SEO ของเราเนี่ยนะครับเราทำเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วทีนี้เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานนะครับทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นสถิตินะเก็บเป็นสแตทนะครับเก็บเอาไว้ในระบบของ Google ครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่ได้ทำสมมตินี่คือไม่ได้ทำเลยเห็นไหมฮะถ้าไม่ได้ทำเนี่ยนะครับ Google จะไม่รู้จักGoogle จะไม่รู้จักเว็บไซต์ของเราเลยนะครับหรืออาจจะรู้จักครับแต่อาจจะใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือนในการที่ทำให้ Google เนี่ยนะครับสามารถที่จะรู้จักเป็นอย่างดีแต่เราจะมาเร่งครับเราจะมาเร่งให้ Google เนี่ยรู้จักเว็บไซต์เราดีแบบรวดเร็วนะรู้จักเว็บไซต์เราแบบรวดเร็วนะครับไม่ใช่รู้จักดีเรามาดูครับว่าเราจะทำยังไงกับระบบที่เรียกว่า SEO ครับนี่ในเริ่มต้นนะครับเราก็จะต้องมี account ที่ชื่อว่า Google นะเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีก็ต้องสมัครผมไม่พูดถึงการสมัครนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นถ้าเกิดว่าค้นหาในช่องเนี้ยมันจะไม่ค่อยเจอนะครับเพราะมันต้องกดเข้าไปลึกพอสมควรผมก็เลยเอาวิธีง่ายๆครับให้ทุกท่านพิมพ์คำว่า webmaster tool นะครับ web โอ้ไม่ใช่ web นะครับเนี่ย master นะครับ tool มี s ด้วยนะถ้าจะไม่ผิดนะ Google webmaster tool นะครับถ้าเกิดพิมพ์อย่างนี้แล้วไม่เห็นนะครับให้พิมพ์ Google ไปข้างหน้าอีกทีนึงบางทีแต่ละเครื่องมันจะไม่เหมือนกันนะครับในการเขาเรียกว่าเก็บ index นะครับเก็บหัวข้อของมันนะฮะเราก็เข้าไปครับให้เจอให้เหมือนกันนะครับ Google webmaster tool นะครับคลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกปุ๊บเนื่องจากตรงนี้เป็น th นะครับมันก็จะเป็นภาษาไทยนิดนึงเนื่องจากผมใส่ไว้หลายเว็บแล้วเห็นไหมฮะพอใส่เข้าไปใน Google Search Console นะครับนี่เขาเรียกระบบ Search Console พอใส่เข้าไปใน Search Console แล้วเนี่ยนะครับช่องการค้นหานะครับมาเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะ Anti-Aging Atlas ที่ผมได้ลงไปเนี่ยนะรู้จักแล้วนะครับ Fantastic Advertising นะครับยังไม่มีการเก็บสถิติแต่หน้าไม่โชว์นะครับแล้วก็ Fantastic ADS อันนี้คือ Weebly นะครับเดี๋ยวไว้ผมจะพูดถึงวิธีการใช้งานWeebly นะครับเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปเช่นกันนะครับซึ่งเอาไว้ใช้สำหรับการสร้างนะครับการสร้างระบบเรียกว่าไงดีระบบโปรโมทนะครับการทำงานบนอินเทอร์เน็ตละกันเอาแบบให้ตรงกับวัตถุประสงค์เราละกันนะครับเอาละครับทีนี้มาดูครับว่าเราจะทำยังไงกับเจ้าตัวขายแหลกตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าผมต้องเพิ่มเจ้าเว็บไซต์เขาเนี้ยเข้าไปใครที่ยังไม่มีนะครับหลังจากที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้นะครับจะเป็นการล็อกอินก่อนให้ทุกท่านล็อกอินเข้ามาตามขั้นตอนที่ระบบได้ทำการแนะนำได้เลยนะครับนี่ผมจะเอาเจ้าตัวเว็บไซต์ขายแหลกเนี่ยเข้ามาใส่ในเนี้ยในคุณสมบัตินี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะใส่ยังไงนะครับเนื่องจากว่าผมได้ทำการใส่ลงไปแล้วนะครับพอใส่ลงไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับมันจะไม่เหมือนกันนี่เป็นเบื้องต้นนะครับผมก็ต้องกลับไปที่นะครับหน้าแรกของร้านขายแหลกอีกทีหนึ่งนะครับให้เป็นคำว่าเห็นไหมครับขายแหลกนะขายแหลก .lwshop.com ครับผมก็ทำการ copy ตัวนี้ไปเลยครับเทปช็อป copy นะครับก็คือการลากคลิกขวานะครับแล้วก็คลิกซ้ายครับที่คัดลอกนะหรือ copy นะครับแล้วก็กลับมาที่ search console จากนั้นก็ทำการครับเพิ่มคุณสมบัติเข้าไปครับผมก็ทำการเพิ่มคุณสมบัติเข้าไปถ้าเป็นภาษาอังกฤษผมไม่แน่ใจว่าเป็นคำว่า property อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมก็เพิ่มเข้าไปพอเพิ่มปุ๊บเห็นไหมครับเราจะเห็นคำว่าป้อน URL ของ property ที่คุณต้องการนะผมก็ทำการคลิกปุ่มขวาอีกทีนึงแล้วก็กดวางครับ paste ครับปิ้งนะครับพอกดวางไปปุ๊บผมก็กดดำเนินการต่อไม่ไปกดดำเนินการต่อนะครับทีนี้เรามาดูครับ
จะขึ้นหน้านี้มาครับน่าจะขึ้นหน้านี้มานะครับพอขึ้นหน้านี้มาเนี่ยนะครับเราไม่ต้องทำด้วยวิธีนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่มีพื้นที่ของตัวส่วนตัวของเราเองนะครับเราใช้พื้นที่กลางของเขานะครับในเราคือง่ายคือเรายืมพื้นที่เขาในการเขียนเว็บนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้วิธีการอื่นครับให้เราคลิกที่วิธีการอื่นนะวิธีการอื่นที่ผมพูดถึงนี้นะครับมันจะมีวิธีหนึ่งก็คือชื่อว่าแท็ก HTML นะครับเห็นไหมครับเพิ่มเมตาแท็กลงในหน้าแรกของไซต์ของคุณครับเราก็กดติ๊กที่คำว่าแท็ก HTML พอกดปุ๊บจะขึ้นเป็นโค้ดมาครับนี่เรียกว่าโค้ด HTML ครับเห็นไหมครับคัดลอกเมตาแท็กด้านล่างวางลงในหน้าแรกของไซต์ของคุณนะครับโดยควรจะอยู่ในส่วนของ head ก่อนส่วนของ body อันนี้ไม่ต้องสนใจแล้วกันถ้าไม่เข้าใจนะครับทำตามผมได้เลยนะครับวิธีการก็คือนะครับเจ้าตัวขายแหลกเนี่ยเจ้าตัวหลังร้านของเจ้าตัวเทปช็อปเนี่ยนะครับได้จัดระบบ SEO มาแบบสำเร็จรูปครับให้เรานะครับเลื่อนลงมานะครับที่คำว่า manual meta tag ครับเห็นไหมครับมันจะมีคำว่า name กับ content ครับผมจะบอกว่าอันไหนคือ name ไหนคือ content นะครับ name นะครับคือคำว่าเนี่ยครับคุณไหนฮะตรงตั้งแต่ลูกน้ำนะครับตัดลูกน้ำออกไปนะครับตั้งแต่คำว่า Google นะครับไปจนถึงคำว่านะครับ verification ก็คือ Google site verification นี่คือ name นะครับนี่คือ name ครับแล้วส่วน content ล่ะ content ครับนี่ก็คือนี่ฮะ content เห็นไหมครับตั้งแต่ MYA นะครับไล่ไปครับไปจนถึง WKG นี่สุดท้ายเนี่ยคือส่วนของ content ครับเป็นโค้ดของเนื้อหานะครับทีนี้ผมไม่สามารถที่จะ copy ไปทีละส่วนได้ผมต้อง copy หมดเลยนี่ผมก็ต้องใช้เทคนิคนิดหน่อยครับก็คือก๊อปมันหมดเลยนั่นแหละก็คลิกขวาครับกดคัดลอกแล้วก็หาที่วางสักที่หนึ่งแน่เนื่องจากว่าข้างบนนี้มันว่างครับผมก็วางมันเข้าไปเลยครับนะกดคลิกขวาอีกทีหนึ่งครับแล้วก็กดวางนี่ครับผมก็จะเอาคำว่า Google Site ตัวนี้นะครับ copy ไปนะครับ copy ไปผมใช้คีย์ลัดนะครับจะได้ไม่เสียเวลาแล้วผมก็เอามาเพสไว้ในส่วนของก็คือคลิกขวาวางนั่นแหละนะครับนะในส่วนของ name ครับนี่ครับ Google Site Verification ผมใส่ name เรียบร้อยแล้วทีนี้ผมต้องใส่ content ครับ content ครับเราก็ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปไม่ใช่ตรงนี้ สมมตินะผมสมมตินะผมสมมติใส่ผิดแล้วกันผมเอาไปแค่เนี้ยสมมติว่าใส่โค้ดผิดการที่ใส่โค้ดผิดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราเพิ่มเข้าไปแล้วเราเซฟปึ๊บเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมมีมาแล้วนะทีนี้พอเวลาที่จะกดยืนยันจริงๆเนี่ยนะครับผมกดยืนยันนะผมกดยืนยันที่ตัว Search Console ของ Google Google Webmaster Tool นะครับกดปั๊บเดี๋ยวดูครับเกิดอะไรขึ้นรอสักครู่หนึ่งเห็นไหมครับการยืนยันล้มเหลวครับสำหรับขายแหลก lnbshop.com ครับที่ใช้วิธีการ Beta Tag ไม่ถึง1ทีที่ผ่านมาแปลว่า Beta Tag ไม่ถูกต้องครับนั่นหมายความว่าเราทำผิดนะครับเรา copy ผิดครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็แค่ทำให้ถูกแค่นั้นเองครับเอาโค้ดไปให้ครบครับนะฮะตั้งแต่ครับเห็นไหมครับเครื่องหมายคำพูดครับนะลูกน้ำเปิดลูกน้ำปิดนะผมก็เรียกไม่ถูกนะนะเนี่ยผมเอาตั้งแต่เนี่ย MY นะครับไปจนถึง KG นะครับผมก็ไปหมดเลยนะครับตัวคอนเทนต์เท่ากับไม่ต้องเอาไปนะครับเครื่องหมายคำพูดเครื่องหมายพูดเปิดเครื่องหมายพูดปิดไม่ต้องเอาไปนะครับเอาแค่ตัวนี้พอนะครับแล้วก็ Google Site ก็เอาแค่ตรงที่ตั้งแต่ Google ถึง Verification พอนะครับแล้วก็เอาไปลงครับผมกลับมาที่ขายแหลกนะครับลงที่คอนเทนต์ปั๊บวางลงไปนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับโค้ดนี้คือถูกต้องแน่นอนครับผมกดบันทึกเดี๋ยวดูนะครับปฏิกิริยาจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ผมกดยืนยันใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับเรามาดูปฏิกิริยากันนะครับผมกลับมาที่ Search Console เหมือนเดิมครับแล้วผมก็เลื่อนลงมาที่คำว่ายืนยันกดยืนยันปั๊บนี่เห็นไหมครับขอแสดงความยินดีครับคุณยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของขายแหลกสำเร็จแล้วนะครับกดดำเนินการต่อครับนะครับเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้เราก็ทำการแอดขายแหลกเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครับเราจะต้องทำการสร้างการจราจรนิดหนึ่งนะครับวิธีการสร้างการจราจรนะครับคือการทำให้ Google เนี่ยครับเก็บสถิติทุกอย่างเกี่ยวกับการคลิกเกี่ยวกับการเข้ามาชมนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับลูกค้าของเราเข้ามาหรือผู้ที่ชมเว็บของเราเข้ามาเนี่ยนะครับเขาเข้ามาถึงจุดไหนเขาออกไปถึงจุดไหนนะครับเขาดูอะไรมากที่สุดนะฮะส่วน Search Console นะครับก็มีคุณประโยชน์เหมือนกันครับก็จะเก็บสถิติเหมือนกันว่านะครับคำไหนใน Word ของเราเอ้ยคำไหนในเว็บของเราเนี่ยนะครับเป็นคำที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นคำที่สำคัญที่สุดเราก็สามารถที่จะเช็คดัชนีได้นะครับเช็คดัชนีได้นะครับก็คือคำหลักของเนื้อหานั่นดัชนีของ Google คำหลักของเนื้อหานะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเพราะอะไรถึงยังไม่มีก็มันยังเพิ่งจะลงไปเมื่อกี้เองนะครับ
นี่อ่ะผมจะให้ดูตัวอย่างละกันนะครับสำหรับที่อะไรที่มันมีแล้วนะครับผมก็เอานี่ antiagingathlete.com แล้วกันแน่นะครับเรามาดูนะครับว่าคำไหนสำคัญที่สุดนะครับผม antiagingathlete นะครับนี่ครับเห็นไหมครับคำว่าสินค้ามาเป็นอันดับ1ครับ athlete อันดับ2ครับ dot ก็คือ com อันดับ3นะครับซื้ออันดับซื้ออันดับ5นะครับนอกนั้นยังไม่สำคัญมากแสดงว่านะครับคำนี้ผมใช้เยอะที่สุดเลยนะครับคำนี้ถูกใช้ในเว็บไซต์ของเราเยอะที่สุดนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเป็นแค่ตัวอย่างเอาละนะครับทีนี้เดี๋ยวผมปิดตัวนี้ไปเพื่อไม่ให้ทุกคนงงนะฮะเรามาดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะผมจะสร้างการจราจรนะครับการจราจรเนี่ยนะครับเราเรียกกันว่า analytic นะครับซึ่งจะต้องใช้เครื่องมือของ Google Analytic ทีนี้ Google Analytic นะครับเราจะต้องกลับมาที่ระบบ SEO เหมือนเดิมยังอยู่ในส่วนของ SEO นะครับเอาละครับเรามาดูครับว่าเราจะเข้าไปยังไงดีนะครับเห็นไหมครับว่าพอลงมาส่วนของ Outer นะครับ Outer นะครับ Outer เราจะเห็นคำว่า Google Analytic นะครับ Google Analytic นะครับให้เราใช้หมวดครับ Universal Analytic นะครับทีนี้นะครับเราจะต้องกลับไปที่ Google อีกครับผมเปิดแท็บขึ้นมาสัก1แท็บเข้าไปที่ Google เหมือนเดิมปึ๊บทีนี้ถ้าเกิดว่าขี้เกียจหาครับก็พิมพ์ไปเลยครับ analytic analytic นะบางคนจะไม่เจอนะครับก็ต้องพิมพ์คำว่า Google แล้วก็เว้นวรรคทีหนึ่งแล้วก็ค่อย analytic นะครับถึงจะเจอนะเนื่องจากอันนี้เจอแล้วนะครับเพราะเซิร์ชบ่อยนะครับผมก็กดเข้าไปเลยครับที่ Google Analytics Official Website นะครับคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับจะเห็นไม่เหมือนกันนะครับก็คือจะต้องมีการลงชื่อเข้าใช้นะครับก็คือการสร้างบัญชีตามระบบไปก่อนนะครับหลังจากที่ยังไม่มี account ของเขานะครับแต่ถ้ามีแล้วเราก็แค่ลงชื่อเข้าใช้นะครับการลงชื่อเข้าใช้คือเป็นรหัสเดียวกับเมลนั่นเองก็คือรูปแบบเดียวกับ Gmail ของเรานั่นเองนะครับเอาละผมลงชื่อเข้าใช้แล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะใช้ Google Analytics ยังไงดีนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนะเดี๋ยวฮะดูนะฮะเนี่ยนี่ยังไม่มีขายแหลกเห็นไหมครับยังไม่มีขายแหลกก็คือมีทุกอย่างหมดเลยแต่ไม่มีขายแหลกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะต้องทำการเพิ่มเจ้าตัวขายแหลกเนี่ยลงไปนะครับเพิ่มขายแหลกลงไปในระบบของเนี่ยนะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับผมจะต้องทำที่ผู้ดูแลระบบเนื่องจากว่าผมมีหลายอันแล้วนะครับมันก็เลยจะไอ้นี่นิดหน่อยนะฮะมันก็เลยจะแบบจะงงๆนิดนึงนะครับแต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยมันจะว่างๆแล้วมันจะมีที่ให้แอดแบบง่ายๆเลยนะครับก็เดี๋ยวก็ทุกท่านก็ลองดูนะครับติดปัญหาอะไรก็ลองถามไถ่กันเข้ามาได้นะครับเอาล่ะนะครับตรงที่ผลิตภัณฑ์และบริการเนี่ยนะครับผมจะทำการเพิ่มนะครับจะทำการเพิ่มขายแหลกลงไปนะครับผมก็ต้องทำการคลิกนะครับตอนนี้เป็น anti-aging athlete นะครับมันไม่มีเห็นไหมครับมันไม่มีก็ต้องสร้างใหม่ขึ้นมา1อันครับสร้างผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ตใหม่นะครับพอสร้างใหม่ปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเป็นคำว่า property ใหม่ครับสร้าง property ใหม่นะครับจะให้รหัสการติดตามเห็นไหมครับจะให้รหัสการติดตามแก่คุณตอนนี้ที่เราต้องการก็คือรหัสการติดตามครับเอามาใส่ตรงนี้นะทีนี้เจ้ารหัสการติดตามเนี่ยมันอยู่ที่ไหนล่ะนะครับเราก็ต้องทำการลงไปก่อนครับเราก็ทำการเอาชื่อเว็บไซต์อะไรนะครับชื่อเว็บไซต์ของมันก็คือขายแหลกครับผมก็ใส่ขายแหลกลงไปครับขายแหลกอ๋อไม่ใช่ละขายแหลกนะแล้วก็นี่อันนี้ครับ URL ของเว็บไซต์ครับ HTTP มีแล้วนะครับเราก็จะทำการใส่เจ้าตัวขายแหลกต้องกลับไปที่หน้าแรกครับแล้วก็ทำการ copy นะครับคลิกขวาถ้าก็คือคลิกขวานะครับให้เป็นคลิกก่อนครับคลิกลากให้เป็นรูปแบบนี้ก่อนนะครับแล้วคลิกขวาแล้วก็ไปที่คัดลอกนะครับผมใช้คีย์ลัดเลยแล้วกันนะครับControl C ครับแล้วไป Control Vครับทำการเพสลงไปครับที่ URL ของเว็บไซต์ปึ๊บติด HTTP มาด้วยไม่เอาครับลบทิ้งเพราะเขามีให้แล้วครับนี่เห็นไหมครับหมวดหมู่อะไรครับหมวดหมู่เราก็เป็นหมวดหมู่ของขายแหลกคืออะไรเอ่ยขายแหลกคือสินค้าครับเราก็ต้องไปหาสินค้าครับสินค้านี่มันเกี่ยวกับอะไรนะเราก็หาไปเรื่อยครับหาจนกว่าจะเจอมีไหมความงานและฟิตเนสละกันง่ายดีนะครับเวลาของการรายงานนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ไทยครับพิมพ์ไทยไปเลยนะครับใครอยู่ประเทศไหนพิมพ์ประเทศนั้นนะครับผมพิมพ์ไทยไปเลยแล้วกันนะครับนะบัญชีนี้มี1 property นะครับสูงสุดคือ50เนื่องจากมันมีแล้วกดรับรหัสการติดตาม
เอาละนะครับได้รหัสการติดตามสำเร็จแล้วนะครับขายแหลกมีรหัสการติดตามแล้วนะเห็นไหมครับมันมีอะไรโผล่ขึ้นมาด้วยครับนี่ครับ UA อะไรวะ UA 650นะครับ501202นี่แหละครับคือรหัสการติดตามที่เราจะเอาไปใส่ครับนั้นผมต้องเข้ามาที่ขายแหลกครับแล้วผมต้องเข้าไปหาที่ข้อมูลการติดตามเห็นไหมครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่โค้ดการติดตามนี่เห็นไหมครับก็จะเปิดมาให้แม่นี่คือรหัสการติดตามครับ UA 650นะครับ501202ครับผมทำการ copy โดยการกด Ctrl C นะครับ copy ไปหมดเลยแล้วผมก็เอาไปลงนะครับที่หลังร้านเหมือนเดิมครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ SEO ครับที่เดิมเลยนะฮะทีนี้เห็นไหมครับตรงนี้ครับนี่ Google Analytics เห็นไหมครับนี่ก็คือ Google Analytics เห็นไหมครับผมก็ลงไปเลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับผมกดบันทึกนี่ครับผมได้ทำการแอด Google ในแอดรหัสการติดตามของ Google Analytics ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูข้างล่างครับอ้าวข้างล่างมีคำว่านี่คือโค้ดการติดตามของคุณคัดลอกและวางโค้ดนี้ในหน้าเว็บทุกหน้าของการติดตามเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเทพช็อปก็มีให้หมดแล้วครับเห็นไหมครับ conversion tracking ครับ SEO ต่อด้วย conversion tracking ครับเราจะทำตรงนี้จะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับนี่จะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็คลิกตรงนี้เลยแล้วกันปึ๊บเห็นไหมครับมันจะมีส่วนของ head นะครับส่วนของ body ครับส่วนของ body อ้าวเมื่อกี้ผมลงไปตรงนี้มันก็เลยลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับลงให้เรียบร้อยไม่ใช่ครับมันคนละอันกันนะผมลงใหม่แล้วกัน copy ไปเลยครับตั้งแต่สคริปต์นะครับ copy ตั้งแต่สคริปต์ถึงสคริปต์นะครับสคริปต์บนถึงสคริปต์ล่างครับแล้วทำการคลิกขวาคัดลอกครับหรือกด Ctrl C เพื่อทำการ copy ครับแล้วก็กลับไปนะครับที่นะครับในส่วนของ body นะครับในส่วนของ body เราก็ทำการลบพวกนี้ออกให้หมดเลยไม่เอาแล้วก็ส่วนแล้วก็ลงมาใหม่ครับนี่เห็นไหมถ้าไม่มีแล้วก็คือลงได้เลยนะครับไม่ต้องลบนะครับแน่ผมลงไปแล้ว UA 650นะครับ501202ตรงกันไหมน่ะตรงกันนะครับมันคืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ทำการบันทึกแค่นี้ครับเราก็นะครับจะถูกเก็บบันทึกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคลิกนะครับการเข้าออกอะไรต่างๆของเว็บไซต์ที่ผู้คนเข้ามาในเว็บของเราเนี่ยนะครับทำการให้เราทำเขาเรียกอะไรให้ระบบเนี่ยทำการติดตามได้แล้วนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะถูกจัดอันดับได้ง่ายคือนี่เป็นเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเบื้องต้นเท่านั้นมันยังมีในส่วนของการนะครับการใช้คีย์เวิร์ดเดสคริปชันต่างๆอีกนะครับขายแหลกคือชื่อเว็บไซต์ครับเราก็ใส่ไตเติ้ลเป็นชื่อเว็บไซต์ของเราชื่อเว็บไซต์ของเราจะถูกหาเจอใน Google นะครับในชื่อของขายแหลกนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดเราไม่ควรเกิน10คำนั่นคีย์เวิร์ดหมายความว่าเราจะต้องมีการหานะครับคีย์เวิร์ดนะครับคำต่างๆที่อยู่ใช้ร้อยเรียงอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยนะครับเป็นคำที่เอามาผสมกันหลายๆคำแล้วเป็นประโยคนะครับเป็นประโยคนะครับไม่มั่วนะครับเพราะถ้ามั่วเนี่ย Google จะมองเป็นขยะแล้วไม่ก็ไม่ให้คะแนนทันทีเลยแล้วยังไงก็จะถูกเพิกเฉยจาก Google นะครับทีนี้เว็บไซต์เราก็จะหายไปจากระบบอย่างอัตโนมัติเลยนะนี่คือสิ่งที่ Google ทำนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคำที่มีคุณค่านะครับมีประโยชน์นะครับก็คือจะต้องเป็นคำที่ถ้าเป็นไปได้เขียนเองดีที่สุดนะครับเขียนเองดีที่สุดนะไว้ผมจะค่อยพูดถึงอีกทีหนึ่งละกันนะครับแล้วก็ description นะครับdescription ก็คือการใส่เนื้อหาในเบื้องต้นนะครับเพื่อให้คนเข้ามาเขาเรียกมันเป็นคำจูงใจเพื่อให้คนเข้ามาเว็บไซต์ของเรานะครับก็ไม่ควรที่จะยาวมากนะครับในส่วนนี้ผมก็เดี๋ยวขอพักไปก่อนเพราะว่าในส่วนของการสร้าง SEO ในเบื้องต้นเนี่ยมันก็ยาวแล้วนะครับมาดูนะครับว่าถ้าสมมติผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าคำว่าเก็บสถิติแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับผมจะยกตัวอย่างจากนะครับร้านค้าที่มีอยู่แล้วก็แล้วกันนะครับผมจะปิดหน้านี้ไปผมจะเปิดหน้านี้เห็นไหมครับมันจะมีเห็นไหม Anti-Aging Ad Rate นะครับแล้วก็ Fantastica นะครับFantastic Advertising นะครับ ADS นะฮะทีนี้มาดูครับระบบของ Google เนี่ยเวลาที่เก็บสถิติแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับผมไปที่ Google นะครับชื่อเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นที่ปรากฏอย่างง่ายๆนะครับอย่างง่ายๆผมเพิ่งทำตัวนี้เมื่อ3วัน2วันประมาณ2วันนั่นเองผมเพิ่งจะใส่โค้ดลงไปนะครับไหนผมเอา antiagingadrate.com เนี่ยนะครับเอาไปใส่ก่อนดูซิว่า Google รู้จักหรือยังนะครับผมก็ใส่ลงไปเลยครับลองไม่ต้องมี .com สิลองไม่ต้องมี www สิดูซิว่าจะรู้จักหรือยังนะครับนี่นะฮะตั้งยากไปหน่อยนะอันนี้นะเป็นก็ไม่แนะนำให้ตั้งกันแบบนี้นะครับมันจะค้นหายากนิดนึงนะครับแต่มันก็เป็นคำที่แข่งขันกันน้อยหน่อยนะฮะอ้าวผมกด enter นะครับเจอไหมถ้าอย่างนี้ยังเห็นไหมครับว่ามันยังไม่เจอในหน้าแรกนะครับยังไม่เจอนะแต่ผมลองกดหน้า2สิหน้า2มีไหม
นี่เห็นไหมครับมาอยู่หน้า2ครับ www.antigenlet.com ครับแต่ถ้าเกิดเป็นคำตรงๆเลยนะครับแน่นอนว่ามันก็จะต้องนี่คือการค้นหาว่า Google รู้จักแล้วหรือยังนะครับแน่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมแน่ถ้ามีกิจกรรมแล้วเห็นไหมครับมันก็จะทำการเก็บสถิตินะครับมันก็จะโชว์ขึ้นไปมีกี่อันมันก็จะโชว์หมดเลยว่าเราได้ทำการทำกิจกรรมกับตัวไหนบ้างนะครับอันไหนดูสิดูอีกสักอันนึงแล้วกันนะครับอยู่ที่เนี่ย Fantastic ก้านะครับจริงๆมันคือ Fantastic ADS นะครับ Advertising นะครับดูสิว่า Google มาเก็บสถิติตัวนี้หรือยังนะครับผมก็ทำการ copy ไปนะครับแล้วก็ไปวางใน Google เลยนะครับวางลงไปเพื่อจะดูว่าเขารู้จักเราแล้วหรือยังถ้าเขาไม่รู้จักครับเซิร์ชยังไงก็ไม่เจอเห็นไหมฮะนี่ครับเห็นไหมฮะแปลว่ารู้จักแล้วนะครับแปลว่า Google เนี่ยได้ทำการมาเก็บสถิติตัวนี้แล้วนะครับแล้วในส่วนพาร์ทต่อไปนะผมจะค่อยๆพูดถึงนะครับในส่วนของการนำคำต่างๆนะครับจาก Keyword Planner เนี่ยนะครับมาร้อยเรียงกันให้เป็นประโยคนะอยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับเพื่อให้ระบบการจัดอันดับของเว็บไซต์เนี่ยนะครับนำเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในหน้าแรกของ Google นะครับหรือว่าหน้า2ของ Google นะครับพูดง่ายคือให้เสิร์ชหาได้นะครับเวลาที่คนพิมพ์หามานะครับเช่นว่าพิมพ์หาต้องการสร้างรายได้หรืออะไรเงี้ยมันจะต้องมีปรากฏบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับจะไม่ได้ทำแล้วได้ในทันทีนะครับแต่ทำให้ Google รู้จักเนี่ยนะครับก็คือเขาจะรู้จักเราภายในเวลาวัน2วันนี่แหละครับเขาก็จะสามารถที่จะรู้จักเราได้แล้วนะครับเอาละไปลองทำกันดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าติดปัญหาตรงไหนนะครับก็ลองถามไถ่กันเข้ามาที่หลังไมค์นะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ